ันเยอะๆวันนี้เราจะพาไปร้านที่มาถึงนี่เราต้องไปรู้ชมแล้วเห็นเราเปียกชุ่มขนาดนี้ไม่ใช่เฮ้ยเราไปถ่ายข้างในแล้วเรามาเปิดรายการข้างนอกไม่ใช่เราเพิ่งมาถึงแล้วอากาศร้อนอ๋อไม่มีคนรู้โอเคไปเข้าไปข้างในเลยดีกว่าหิวแล้วตามเอาร้านอะไรร้านแรกไม่มึงออกมาหิวแล้วอ๋อหิวแล้วไปเข้าตลาดประจำที่ผมมากินคุณผู้ชมและนี่คือร้านเจ๊มนที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องมามันเห็นเด่นชัดอ่ะโอ้เด่นชัดดาราเต็มร้านเลยไม่รู้ว่าร้านขายกุ้ยช่ายหรือสังกัดโมเดลลิ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เราจะลองแบบไส้รวมเพื่อให้คุณได้รู้ว่าไส้ไหนอร่อยที่สุดในมุมของเราสวัสดีค่ะมีแป้งแบบไหนบ้างคะมีหลายอย่างหลายแบบนะคะอันนี้แบบดั้งเดิมค่ะแล้วแบบนี้ล่ะคะคุณแม่อันนี้เป็นปากหม้อคุณผู้ชมให้ดูดั้งเดิมโอ้โหความเหนียวนุ่มของแป้งเห็นเลยชัดเจนอันนี้กุ้ยช่ายเฮ้ยอันนี้ปากหม้อได้ข่าวว่าคุณมาแถวนี้บ่อยมาทำไมโอ้โหผมอยู่แถวนี้ไงคุณต้องมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนดิฉันมั่นใจเดี๋ยวผมจะพาไปปากหม้อก็ต้องลาดใช่ค่ะลาดค่ะอันนี้เป็นไส้กุ้ยช่ายเหมือนกันกุ้ยช่ายเหมือนกันครับเริ่มจากกุ้ยช่ายจากมาครับผมมาครับออริจินอลฮะต่ำมงลงไหมจ๊ะส่วนอันนี้นั้นเป็นแบบนุ่มเหนียวก้างเหนียวมากหนูดีอ่ะมึงน้ำจิ้มอร่อยอ่ะเผือกก็โอเคเอากูลองเผือกดิหวานฉ่ำก็ทำเหมือนไม่เคยกินคุณผู้ชมถ้าร้านนี้ก็คือมาทุกอาทิตย์กูกินตลอดโคตรเผือกเลยเออโคตรเผือกเจ๊อ่ะไม่โหดทุกเรื่องตัวแป้งของตัวกุ้ยช่ายมันจะมีความบางเหนียวมันไม่หนาเกินไปใช่ปกติบางที่กินอ่ะคือแบบแป้งหนาอ่ะมาลองปากหม้อบ้างดีกว่าอันนี้เป็นปากหม้ออันชันนะคะว้าวแป้งมันจะบางอร่อยนะใช่พอดีเขากรุบกรุบกรุบหอมอ่ะดีมีอะไรกินไหมหิวมากเลยมีแบบสีไส้ลองสีไส้และนี่คือไส้รวมครับคุณชอมมีอะไรบ้างครับมีเผือกมีกุ้ยช่ายเมื่อกี้ที่กินไปเนาะมีหน่อไม้แล้วก็เป็นแก้วมันเหนียวนุ่มมากเลยอ่ะชามคุณผู้ชมดูความเหนียวดิคือแบบเหนียวจริงๆอ่ะแป้งเขาอร่อยอ่ะเออแล้วไส้ของเขาก็หอมปกตินะคะเขามีแบบทอดด้วยแต่วันนี้ทำไมไม่มีคะหยุดครับหยุดร้านเปิดทุกวันไหมคะทุกวันจ้ากี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่ตีห้าถึงบ่ายสามโมงถ้าเสาร์อาทิตย์ก็สี่โมงเย็นตึกใหญ่ๆนี่เลยนะคะร้านเจ๊มนค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะของแท้ต้องหน้าตาแบบนี้เลยเจ๊มนนะคะคือคุณผู้ชมเดินเข้ามาในตลาดเดินตรงเข้ามาสุดทางเลี้ยวซ้ายอยู่มุมเลยขายมา40ปีแล้วค่ะ40ปีบ้านอยู่ในนี้เลยแวะมาหาเจ๊มนมาคุยกับเจ๊มนได้คุณผู้ชมครับมาได้เลยนะคะเรียนเชิญนะคะสำหรับร้านเจ๊มนกุ้ยช่ายนะคะเจ้าเก่าวัดสันเจ้าค่ะจ้าไปเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่คนที่มาที่นี่จะต้องมากินต้องมาสั่งเออและนี่กูคือร้านประจำของกูก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณนายทองสุขใช่ครับผมเลือกโต๊ะเลยเลือกโต๊ะได้มาแล้วไม่คุยเลยคุณผู้ชมครับความดีงามของนี่คือบะหมี่แห้งนี่คือเขาจะเข้มข้นโดยที่แบบคุณไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยใช่อันนี้คือกินแบบไม่ปรุงเลยนะแล้วมันก็หอมคั่วรสชาติดีว่ะก็อยากกินแห้งอ่ะครับพี่หมี่แห้งจานจานละ20เท่านั้นเองขอลองแห้งบ้างดีกว่าโอ้โหน่ากินอ่ะทำไมใช้ไม่เหมือนกันอ่ะ
นี่บะหมี่ไงแล้วนี่อะไรอ่ะบะหมี่เส้นใหญ่อ๋อมีบะหมี่สองแบบแกชอบกินแบบเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ป้าวันนี้ดูไม่ค่อยพูดเลยนะกูหิวลองนี่ดิหมูเต๊ะเขาไม่ใส่นี่เยอะไม่ใส่ขมิ้นผงกะหรี่เป็นไงเล่าไปสิสองไม้แล้วเขาเพียร์สองคนแปรแล้วนะแปร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 ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน 100% เนื้อเต็มของเจ้าชู้อะไม่นะจริงเหรอมึงอะเจ้าชู้แต่เดี๋ยวเพิ่งมึงเคี้ยวให้ถึงข้างในก่อนนะมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่ไม่เหมือนหมูสะเต๊ะทั่วไปใช่เหมือนหมูเขาเอาไปหมักอะอะไรทั้งอย่างแล้วก็มีความแบบเผ็ดๆพริกไทยนิดนึงว้าวดีเลยนะนุ่มด้วยอร่อยอะไม้เท่าไหร่อะที่3ราคา10 128 อันนี้180จัมโบ้จานใหญ่180ไปเลยอันนี้180จานใหญ่ขออีกสักคำแล้วกันสำหรับหมูสเตลานี้สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณนายทอมสุขแซ่บอยู่ภายในตลาดวัดสันเจ้าเลยนะคะติดกับริมน้ำเลยค่ะเดินเข้าตลาดมาปุ๊บสุดทางเลยเจอเลยอังคารถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์นั้น8โมงเช้าถึง6โมงเย็นจ้าคุณผู้ชมนี่คือขนมกล่องไม้ขีดนะครับสวัสดีครับพี่ครับความดีงามของขนมกล่องขีดนี้คืออะไรฮะก็คือมันเป็นขนมโบราณที่สมัยนี้ไม่ค่อยมีใครได้ทำมาเป็นขนมโบราณทำไมพี่ถึงยังเลือกทำอยู่อ่ะอันนี้เป็นมรดกตกทอดจากแม่เป็นสูตรของแม่ที่แม่คิดขึ้นมาแต่ก็มีคนอื่นที่ทำอยู่แล้วในสมัยโบราณอ๋อแต่คือเป็นสูตรเฉพาะก็เรียกว่าเหมือนเป็นแบบเหมือนขนมพกแหละคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำแต่มันจะมีสไตล์เป็นของตัวเองที่แบบพัฒนาสูตรขึ้นมาไม่ขีดและขนมคกแม่บุรันครับนี่เรียกได้ว่าเป็นมรดกตกทอดที่ส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่นะครับจนถึงรุ่นลูกในปัจจุบันนี้ถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ขนมคกเหมือนขนมแป้งกรอบใส่กะทิแป้งเขาบางว้าวเป็นไงอู้กรอบแป้งกรอบกรอบมากแล้วมีความเป็นเอกลักษณ์คือมีความโบราณโบราณนี่คุณดูวิธีการทำเห็นปะเขาจะลงแป้งปุ๊บโปะปะโปะปะต่อไปอันนี้ดีกว่าไฮไลท์ของวันนี้ขนมกล่องไม้ขีดนมแป้งเขาอะนุ่มแน่นนุ่มได้ฟิลเหมือนกินหมกลังครึ่งไหมใช่สำหรับร้านขนมกล่องไม้ขีดแม่บุรันนั้นไซส์ใช่ค่ะอยู่ภายในตลาดเลยนะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะประมาณ7โมงเช้านะคะไปจนถึง5โมงเย็นค่ะใครที่จะมาตลาดนี้แนะนำให้พกแอร์จากบ้านด้วยจริงนะร้านนี้เนี่ยเป็นต้นตำรับความปากต่อปากจริงๆอาจารย์ที่มองเทพซื้อไปฝากแล้วเฮ้ยไอ้ว่าทำไมอร่อยขนาดนี้เราก็เลยเป็นลูกค้าประจำเลยนี่คือเหตุผลที่มึงมาที่นี่ทุกอาทิตย์ถูกต้องครับคือร้านนี้เลยใช่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่เมื่อกี้ไปกินมาที่นี่นะเขาคัดสรรกุ้งตัวที่แบบพอดีปากพอดีคำไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปทำไมว่าทำไมถึงไม่ใหญ่ใหญ่มันก็ไม่ได้อร่อยใช่ปะนุ่มด้วยแป้งปลากรอบเค็มๆมันๆกําลังดีทุกอย่างอร่อยอ่ะกินเพลินกูจ๋าเมื่อก่อนอยู่ฝั่งนู้นเป็นยังไงตอนนี้ก็อย่างนั้นนะจังหวะเนี่ยคือเคล็ดลับความอร่อยตามอ่ะขอลองปูบ้างดีกว่าอ่ะคุณไม่กินปูเหรอเบิ้ลเป็นไงดีคําว่าคือดีถูกนี่ของทอดแบบเนี้ยคุณมันหากินยากถ้าเคยไปบางแสนมันจะมีแต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นนิ่มมันจะเหนียวมันจะนิ่มเออว่า
ใช่แต่เนี่ยคือฟอร์มใหม่อร่อยหอมคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตลาดนี้คือความดีงามที่คุณจะต้องมากันแชร์สำหรับร้านป้าป๋องกุ้งทอดแชร์ค่ะแชร์ครับผม9โมงเช้าถึงบ่าย3หยุดทุกวันจันทร์นะคะป้าป๋องกุ้งทอดแชร์ค่ะและที่สำคัญครับร้านของแท้ต้องมีทีวีดูครับคุณผู้ชมครับฝากไว้ด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ของเราครับตามนี้เลยช่องทางต่างๆมากมายว้าว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 พบกันได้ใหม่ EP หน้านะจ๊ะฝากไอจีเราสองคนด้วยนะครับ m8.m8 ย้ำคนยั่วไปแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับดีเจน้ำตาแล้วพี่แล้วคุณสัญญาอะไรกับผมไหมคุณได้รับปากอะไรเอาไว้กับคุณผู้ชมอร่อยต้องแชร์คุณลองนึกดูดีๆว่าร้านแรกคุณจะกินให้หมดเนี่ยเพราะอะไรถ้าคิดไม่ออกไปดูภาพครับผมอ้าวว่าเทปหน้าเจมส์จะมาบอกมาทายกันว่าจะกลับมาไหมถ้าสมมติว่าเทปหน้าเจมส์มามึงจะต้องกินอาหารบนโต๊ะในร้านแรกให้หมดแล้วถ้าเจมส์ไม่มาไม่มากูกินหมดนะไม่มาไอ้สักกูว่ามามึงเอามาไม่มากูว่าไม่มาอ่ะกูว่ามาอ่ะมึงนึกออกแล้วใช่ไหมถ้าเจมส์หมดมากูจะกินหมดเอางี้เออกูอนุโลมให้กล่องเดียวมึงไม่ขายกูไปร้านสัญญาต้องเป็นสัญญาขอแล้วใครเป็นคนเตือนเมื่อเช้าโทรหากูจะไปบอกแอนนะว่ามาให้มันมาเจอแน่แน่สุดท้ายคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดร้ายมากอีเจใช่ไหมใช่ไปคำแรกครับแล้วร้านแรกมึงเลือกสักกุ้ยช่ายโอ้แน่นอนร้านเจวันนี้กี่ร้านหาโอ้ทีนี้มันเป็นตลาดสบายวันนี้กี่ร้านเจเชื่อเขาหรอกเอาอย่างงี้ตั้มอะไรมีตัวตายตัวแทนอ่าได้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 ต้องกินทั้งหมด3กล่องเราเล่นเราเล่นเราเล่น